นั่นแหละน่อง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 ให้พี่โดไปเลยไม่ต้องมาหั่นมาหึ่นแล้วครับเปื่อยแล้วช้อนซ่อมฉีกก็ใช้ได้เลยนี่โอเคแล้วนี่คุณตาแกทำตุ๋นเป็ดก่อนเพื่อที่จะเอาเป็ดไปทำอาหารหลายอย่างเช่นกะเพราเป็ดอย่างเงี้ยฮะรอติดตามชมนะกะเพราเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ทานเป็ดตุ๋นอย่างเงี้ยทานกับข้าวนะคะแต่ตอนนี้คุณตาขอทำเนี่ยค่ะเครื่องปรุงตุ๋นเป็ดตุ๋นนะคะไม่มีอะไรมากก็จะมีเครื่องตุ๋นยาจีนนะคะคุณตาก็จะเพิ่มกระเทียมไปแล้วก็รากผักชีนะคะไปนะคะเป็ดตุ๋นนะคะเพราะว่าเขาตุ๋นมาเนี่ยค่ะเป็ดอาจจะยังไม่นี่เป็ดอะไรเป็ดว่ายนะคะเป็ดว่ายเจ้านะคะก็คุณตั๊กก็เก็บไว้เป็น2อาทิตย์ละหันในช่องฟิตนะคะก็จะเอามาตุ๋นเขาอาจจะตุ๋นมาบ้างเรียบร้อยแล้วแต่คุณตั๊กก็จะมาเพิ่มให้มันรสชาตินะคะอร่อยขึ้นนะคะก็คืออย่างเครื่องเทศของคุณตั๊กเครื่องตุ๋นยาจีนนะคะก็คือซื้อมาสำเร็จรูปแล้วเพิ่มกระเทียมและรากผักชีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ออกจากตู้เราก็ล้างอีกรอบใช่ไหมค่ะแล้วก็แล้วเราก็จะให้มันสะอาดสะอ้านนะคะคุณตั๊กก็จะเอาไปคั่วก่อนนะคะมันจะได้หอมค่ะตามด้วยรากผักชีนะคะนะคะคั่วให้มันหอมนะคะแค่นี้ก็อร่อยได้นะคะคั่วให้มันหอมก่อนแล้วก็เอาไปตุ๋นใส่น้ำซุปนะคะแต่น้ำซุปคุณตั๊กก็จะมีวิธีการปรุงให้เพื่อนๆดูนะคะว่าปรุงแบบไหนอย่างไรที่จะทำให้เป็ดของเราอร่อยหอมนะคะคืนชีพคืนชีพเป็ดว่ายคั่วให้มันหอมนะคะเริ่มหอมแล้วนะคะเริ่มได้กลิ่นแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆไม่คั่วก่อนก็ได้นะเอาใส่หม้อไปเลยก็ได้ค่ะแต่คุณตั๊กอยากจะได้รสชาติที่มันหอมมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคุณตั๊กก็เลยมาคั่วก่อนนะคะเพราะว่าที่อุดรเขาทำแบบพี่เขยเป็นคนจีนทั้งคู่นะคะพี่เขยคุณตั๊กเป็นคนจีนทั้งคู่ก็เลยเห็นเขาทำมันอร่อยดีมันหอมที่บ้านทำเนี้ยค่ะผมเป็นคนฝรั่ง แม่มีลูกเขย3คนคนไม่มีคนอีสานเลย แม่มีลูกเขยคนจีน2คนและคนไทย1คนไม่ใช่เขยล่านี่เขยล่าฝรั่งลูกเขยล่าเนี่ยเป็นคนไทยบ่แม่นคนอีสานเนี่ยมันก็หอมเรียบร้อยเลยนะคะคุณตั๊กก็จะพอแค่นี้นะคะโอเคแล้วค่ะหอมหอมกลิ่นฟุ้งขึ้นมาแล้วฟุ้งขึ้นมาแล้วค่ะหอมแล้วค่ะคุณตั๊กก็จะเอาแค่นี้นะคะได้เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะคุณตั๊กก็จะไม่ล้างกระทะนะคะคุณตั๊กก็จะเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะคะกับน้ำมันพืชนิดนึงเหยาะไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเอาน้ำตาลให้มันหอมๆหน่อยค่ะสีด้วยนะสีของมันนะคะเพราะว่ากระทะยังใช้ได้อยู่ความหอมน้ำตาลน้ำมันอัดประมาณช้อนหนึ่งนะคะช้อนหนึ่งนะคะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะเคี่ยวลงไป
ช้อนสักน้ำตาลนะคะสักช้อนกระปุกนี้ซื้อจากตลาดอะไรตะเคียนนะวะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่วัดตะเคียนตลาดน้ำวัดตะเคียนแล้วก็จะใส่ประมาณช้อนครึ่งนะคะเคี่ยวให้มันเอาสีของมันนะคะให้มันหอมนะคะความหอมเครื่องยาจีนก้นกระทะก็อยู่ในนี้หมดแล้วดูที่ไอ้ฟองของมันที่ขึ้นมาถ้าใหญ่ๆก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะยังไงนะฟองใหญ่ๆฟองใหญ่ๆค่ะเริ่มเปลี่ยนสีก็จะเริ่มใช้ได้แล้วค่ะปิดไฟปิดไฟค่ะทีนี้ความร้อนในกระทะยังเหลืออยู่นะคะพวกคนเร็วๆอย่างนี้เลยใช่ไหมน้ำมันที่เราทำไปเนี่ยมันก็จะไปเคลือบตัวเป็ดมันก็จะได้สวยงามออกมานะคะคืนชีพโอเคได้ที่แล้วค่ะนี่ครับปรากฏว่าเมื่อกี้กล้องไม่ทันบันทึกครูตั๊กยกหม้อมาตั้งใช่ไหมค่ะแล้วก็เอาเจ้าเครื่องไอ้เครื่องตุ๋นยาจีนนะคะที่ครูตั๊กคั่วไว้เรียบร้อยแล้วใส่ในหม้อเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ไอ้ที่เคี่ยวน้ำตาลก็ใส่ลงไปแล้วนะคะโอเคตามด้วยเกลือ1ช้อนชานะคะพอแล้วค่ะเกลือ1ช้อนชาต่อด้วยน้ำตาลทรายนะคะใส่1ช้อนโต๊ะเพื่อที่จะทำเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราค่อยว่าปรุงกันใหม่ว่ามันจะพอดีไม่พอดีจะก็ใส่ไปแค่นั้นค่ะเพราะว่าเป็ด1ตัวนะคะแล้วตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาว2ช้อนตุนไปนะคะโอเคปริมาณเนี่ยสามารถดูจากตัวเป็ดเราได้นะคะว่าตัวใหญ่ตัวน้อยอะไรตัวเล็กอะไรประมาณนี้ค่ะตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ยังจำได้ไหมตัวนี้ซื้อมาเป็ดตัวละ400ค่ะซอสปรุงรสฟ้าเขียวนะคะ2ช้อน2ช้อนนะคะน้ำมันหอยน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะใหญ่เลยค่ะทำเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวได้เลยน้ำซุปนะคะเดี๋ยวเราตุ๋นไปเรื่อยมันก็จะตุ๋นไปเรื่อยมันจะหอมรสชาติจะออกมาแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะที่จะไม่ต้องใส่เยอะเพราะเป็ดมันก็เขาก็ตุ๋นมาบ้างแล้วแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำหน่อยนึงนะคะพอแล้วค่ะประมาณนิดนึงนะคะครึ่งช้อนโต๊ะหรือเอาตามชอบก็ได้ตามชอบดำมากดำน้อยสีมันเปลี่ยนยังไงคะค่อยๆเติมเสร็จแล้วคุณตั๊กก็จะมาหั่นเป็ดนะคะเอาขาออกเอาอะไรออกนะคะเพื่อที่จะให้มันย่อยมันเนาะย่อยออกมันมาเพื่อที่จะให้มันตุ๋นได้ง่ายขึ้นนะคะมันละลายดียังข้างในยังแข็งอยู่เปล่าไม่ก็ละลายดีแล้วแล้วก็มาติดตามไอ้หมูสามชั้นเบรกแตกของคุณตั๊กนะคะเดี๋ยวแม่ก็ขอไหว้เหมือนกันเดี๋ยวเพื่อนตามในคลิปนะคะอีกคลิปนึงนะไม่ใช่นักแล่เป็ดมืออาชีพกันนะบ้านเราปีนึงก็ทำทีนึงความชำนาญคือแล่เป็ดปีละ1ตัวนี่ไม่น่าผ่าครึ่งไม่เอานะใส่ไปให้มันมีรสชาติเนี่ยใส่ไปให้มันตุ๋นรสชาติมันออกใส่ไปไม่กินก็ไม่ต้องเอาแต่ว่า
ตุ๋นให้มันได้ความหวานแล้วก็เครื่องในนะคะเนี่ยเครื่องในเป็ดลงไปเลยสูตรกูตักกับสูตรอาจารย์อาจจะไม่เหมือนกันนะสูตรอะไรอ่ะสูตรตุ๋นเป็ดเธอเคยตุ๋นเป็ดแล้วไม่ใช่เหรอเอ้าแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์ว่าเราอยากได้ตุ๋นแบบอารมณ์ไหนนี่ตุ๋นแบบอีสานบ้านเฮานี่มั้ยตุ๋นแบบอีสานบ้านได้หมดแล้วครับรสชาติมันก็จะออกมาตามที่เราต้องการอย่างที่ตอนนั้น FC บางคนก็เคยบอกนะกับข้าวไม่มีสูตรตายตัวแบบไหนรสชาติแบบไหนก็ทำแบบนั้นราคาไม่เป็นไรอยากกินแบบไหนก็ทำไม่มีสูตรตายตัวเราก็ทำใครชอบแบบไหนไอ้ปรุงแบบไหนก็แล้วแต่นะฮะใส่เลยจะตัดขามันก่อนให้มันงามๆตัดเล็บตัดเล็บตัดเล็บตัดอันนี้ให้มันใส่ไปเดี๋ยวเปื่อยก็อร่อยเองพวกนี้กินตอนหลังๆให้มันเปื่อยเนื้อหลุดจากกระดูกอาหารนั้นเราทำด้วยความทนุถนอมมันก็อร่อยเองนะเพื่อนๆ FC บอกว่าคุณตั๊กทำอย่างนี้โอ้คุณตั๊กทำได้สบายๆนะฮะไม่ต้องยากยากมากเอาง่ายๆผ่าครึ่งแล้วก็ตุ๋นให้มันเปื่อยๆนะฮะจะทำกะเพราเป็ดให้เพื่อนๆดูนะฮะตุ๋นแล้วเราก็จะได้อีกหลายมื้อนะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหรือกินกับข้าวหรือกะเพราเป็ดนี่ตุ๋นไปประมาณชั่วโมงนึงได้นะคะเม็ดคมคมมากชิ้นใหญ่เลยชิ้นใหญ่เผื่อมาเลาะเนื้อเอาทำกะเพราเริ่มหอมพุ้งขึ้นมาแล้วครับมันเป็นมันใช่ไหมใช่มันเป็นมันมันเป็นมันจนจับไม่อยู่ไอ้นั่นแหละเขายัดอะไรไว้ค่ะใส่ไหมไม่ใส่ไม่ใส่เพราะว่าอยากตุ๋นตุ๋นยาจีนเรามีแล้วในท้องเป็ดเขายัดขาไว้แต่ของเราไม่มีขาเราเป็นตุ๋นเป็นเครื่องยาจีนตุ๋นยาจีนชิ้นใหญ่ไปเลยเพราะเดี๋ยวเราเปื่อยแล้วเรามาย่อยเราเอาเพื่อที่จะอะไรล่ะเอาทิ้งตรงกลางอีกทิ้งไหมไม่เอางี้เหรอเอาอย่างนี้เลยคือจะใส่ทั้งตัวแหละที่จริงอ่ะแต่หม้อมันไม่อำนวยน้ำมอดไม่อำนวยจริงเราก็จะใส่ลงไปถึงทั้งตัวแหละถ้าเพื่อนๆมีหม้อใหญ่ๆก็ลงไปทั้งตัวเลยใช่ลงไปทั้งตัวได้เดี๋ยวก็ดูเดือดแล้วช้อนฟองออกนิดหน่อยครับเพื่อนๆคะคุณตั๊กก็จะตุ๋นไปประมาณ45นาทีนะคะแล้วค่อยจะมาเปิดดูนะคะค่อยๆตุ๋นไฟปานกลางไปหาอ่อนนะคะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะว่ารสชาติของเราได้ที่หรือยังแต่ถ้าไม่ได้ที่ก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะนะคะแล้วก็สักพักหนึ่งก็มาเปิดดูสักประมาณครึ่งชั่วโมงว่าเป็ดของเรามีฟองมากน้อยแค่ไหนถ้ามีฟองก็สามารถตัดออกได้แต่นี่มีนิดหน่อยก็สามารถตัดออกได้นะคะฟองของมันนะคะพอเราก็ล้างเรียบร้อยแล้วค่ะนิดหน่อยค่ะก็จะหอมนั่นแหละต้องตุ๋นยาจีนของเรานะคะเกาขี้นะคะ
ใช่ป่ะเก่ากี้สิใช่ถ้าเหลืองๆก็แปะกล้วยนี่ค่ะก็น้ำมันก็จะใสๆหน่อยนะคะไม่ต้องไปคนมันมากคุณตั๊กก็ตักฟองออกตุ๋นนี่คือไฟอ่อนเนาะไฟปานกลางไปหาอ่อนไม่ต้องไฟแรงมากค่ะนี่โอเคนะว่าไงลูกโดหิวสิเดินมาดูพ่อแม่ทำอะไรในครัวให้กำลังใจคุณแม่เหรอสวัสดี FC ก่อนให้กำลังใจก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูว่าอะไรอันนี้อะไรในหม้อนี่อะไรเป็ดอะเป็ดตุ๋นเป็ดตุ๋นแล้วก็หมูอะไรหมูตามชั้นโอเคครับโอ้ได้กินได้ยังมันนานจังใช่ไหมมาดูว่าทำไมมันนานจังว่ามันนานจังคุณตั๊กก็จะตุ๋นไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนนะจะเปิดดูนะคะคุณตาก็จะปิดฝาหน่อยนิดนึงงั้นแย้มหน่อยค่ะนะคะโอเคตามนี้นะคะดูครับนี่เดี๋ยวนี้ก็เบาใช่ไหมเบาแก๊สให้เป็นตุ๋นนี่ก็ไปประมาณสัก10นาทีแล้วค่ะกี่นาทีแล้วคุณตาเป็ดของคุณตาก็ได้ประมาณ20นาทีแล้วนะคะนี่ค่ะคุณตั๊กก็มาเปิดดูนะคะหอมเลยค่ะเนี่ยค่ะหอมมากค่ะคุณตั๊กก็จะตุ๋นต่อไปอีก20นาทีนะคะรวมเป็น40นาทีนะคะน้ำใสนะคะน่าทานมากใช้ไฟปานกลางไปหาอ่อนนะคะตุ๋นเนี่ยนี่เย็นแล้วใช่ไหมค่ะตอนเย็นก็จะทำมาม่าเป็ดให้ดอโดนะคะมาม่าเป็ดให้พี่ดอโดหน่อยทีนี้ตุ๋นจนได้ที่แล้วก็ได้ที่แล้วออกไปเที่ยวกันมาแล้วก็จะมาทำมาม่าเป็ดให้พี่ดอโดนี่ฮะหอมฉุยเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวได้เลยเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวช้อนดูซิว่าน้ำเป็นไงสีสันที่คุณปรุงไปตักฟองนิดนึงวันนี้ยังไงดูอยู่กรุงเทพกลับมาหนาวอีกลมพัดวีวีโอ้ฟื้นคืนชีพเห็นไหมนะจากแห้งๆฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วครับเพื่อนๆช้อนขึ้นมาดูค่ะใช่ครับหอมมากเลยหอมเครื่องยาจีนน้ำซุปฟื้นคืนชีพมาแล้วเป็ดของเราอยากไปอยู่ในช่องฟีด1สัปดาห์มาเอามาเป็นท่อนๆเลยแล้วให้ไปฉีกกินแต่เดี๋ยวซื้ออะไรมาเส้นบะหมี่มาม่าเป็ดไงเส้นเป็นมาม่าเป็ดลวกเส้นกันแป๊บนึงนะลวกพอพร้อมน้ำมันเดือดด้วยใช่เพราะเดี๋ยวน้ำเป็ดก็พอดีเส้นจะได้ไม่เละเกินไปครับเส้นจะได้ไม่เละกรองที่กรองน้ำนะอีกถ้วยหนึ่งจะเป็นเกาเหลาครูตั๊กจะไปซดน้ำชิมลงเดือดเลยครับนี่ถ้าบางทีผมหามาม่ารสเป็ดไม่มีแล้วก็รสหมูสับก็ได้เนาะคุณเนาะใช่น่องให้พี่โดไปเลยไม่ต้องมาหั่นมาหั่นแล้วครับเปื่อยแล้วช้อนซ่อมฉีกก็ใช้ได้เลยนี่โอเคแล้วเห็นนิดนึงพี่โดอาจจะชอบเส้นน้อยเนาะให้กินเป็ดไปเยอะๆกินจักมือสองมือให้หมดไปเลยนี่เนื้อแล้วเราจะปรุงเครื่องปรุงของเราเองนะแล้วแต่ชอบแล้วตอนนี้แล้วแต่เพื่อนๆฮะพอน้ำซุปเราก็อร่อยแล้วล่ะน้ำซุปของเราสูตรยาจีนหอมยาจีนเป็ดเราฟื้นคืนชีพเหมือนเดิมนี่เราตุ๋นประมาณ45นาทีแล้วเราก็ปิดฝาแล้วเราก็ไปเที่ยวแล้วตกเย็นเราก็กลับมามาอุ่นค่ะมาอุ่นน้ำส้มเรามีเนาะเรามีน้ำส้มเนี่ยเลือกเอาเดี๋ยวมันจะ
ปรุงให้พี่ระดูหน่อยลองชิมก่อนนี่อันนี้น้ำส้มน้ำส้มร้านอร่อยมากเลยอร่อยนะอร่อยค่ะรสชาติกลมกล่อมค่ะเอาใส่น้ำส้มกับพริกป่นก็น่าจะโอเคแล้วนี่น้ำส้มร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ๊พาเพราะมันไม่เข้ากันหรอกค่ะนั้นน้ำส้มแต่นี้จะออกรสหวานน้ำส้มร้านน้ำส้มอะไรซีฟู้ดสไตล์อีสานของป้าดวงอันนี้เหรอใช่มันจะออกมีหวานกลมกล่อมอ่ะลองชิมดูแล้วก็ใส่น้ำตาลให้พี่โดมเดี๋ยวให้พี่โดมมายกพี่โดมกินเลยไม่ต้องรอก็พี่ป่นเสียงนิดเดียวนี่ค่ะน่ากินไหมก๋วยเตี๋ยวเป็ดเป็ดเจ้าประธานไหว้เจ้าและเทพเจ้าประธานค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดของพี่โดโด้นะคะพี่โดโด้ครับโดครับมายกแล้วยังเหลือเยอะอาพี่โดยกคุณครับโดไปเที่ยวไหนมามาไปเลยไปแล้วอันนี้เราก็เป็นเกาเหลาเนาะเราเป็นคงเป็นคอเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้เผาคอมันไปเครื่องในมันขอเครื่องในตีนอุ้งเท้าเป็ด5ปีแต่ว่าคุณดูไอ้ตรงชิ้นใหญ่เบ้งๆนี่ที่เราจะเตรียมเอาไว้เอาเนื้อมาทำกะเพราใช่ไหมใช่เนื้อมันนี่หั่นเนื้อนี่ฟื้นคืนชีพละยุ่ยอย่าให้ยุ่ยเกินอาตูดพอแล้วคุณเกาเหลาครับเกาเหลาน้ำซุปหอมฉุยเลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูที่โต๊ะกันครับนี่วันนี้เราไปเที่ยวเราไปเที่ยวไหนมาพี่โดร้องเพลงหนุ่มเที่ยวไหนมาครับเที่ยวไหนมานครปฐมวัดอะไรวัดสีวัดสีสระพิตาเกตสีสะทองพิตาทองไปไหว้พระอะไรพระลาพระลาพระลาหูนี่ฮะตลาดหน้าวัดมีคลิปนะครับตลาดหน้าวัดศรีสะทองก็กับข้าว25บาทนี่25บาทเพื่อนๆอุ่นแล้วนี่20บาทตลาดชาวบ้านหน้าวัดศรีสะทองเพื่อนๆไปชมคลิปตลาดวัดศรีสะทองนะก็แอบไปไหว้พระลาหูมาแล้วก็มีสิ่งจะพูดว่าไงอ่ะคือเราก็ไม่ได้คิดจะไปอ่ะตอนออกจากบ้านไปไม่รู้จะไปไหนอ่ะเราก็ไม่รู้จะไปไหนอ่ะนะคุณตั๊กตอนเราออกจากบ้านอ่ะเป็นเรื่องแบบจะว่าบังเอิญหรือจะเป็นเรื่องอะไรไม่รู้เราก็ขับรถวนไปวนมาทีแรกผมก็เหมือนกับหลงๆอ่ะไปโผล่ปุ๊บอ้าวเป็นวัดศรีสะทองพระราหูเราก็เลยเอองั้นเลี้ยวเข้าไปไหว้เลยแล้วพอเราหันมามองพวกเราแล้วทำไมเราใส่เสื้อดำกันทุกคนเลยเพราะพระราหูเนาะ
ส่วนใหญ่เขาจะไปเขาใส่เสื้อดำกันใช่คนไปแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมเราไม่ได้เตรียมไปหรอกเออแต่ก็เป็นเรื่องที่จะว่าบังเอิญหรือว่าจะว่ายังไงก็แล้วแต่เพื่อนทานด้วยกันนะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเอาพี่โรทานเลยให้นั่งรอให้หายร้อนแล้วให้เส้นนุ่มนิดนึงแกงคั่วหน่อไม้เป็นหม้อแบบใหญ่มากเลยเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปดู25บาท25บาทอร่อยมากของถูกยังมีจริงของให้ชาวบ้านนี่อ่ะอร่อยมากเลยครูตักชิมแล้วเหรอดูหน้าอร่อยใช่ไหมชิมเอามาคิดตอนอุ่นใช่ไหมอุ่นแล้วชิมแล้วเพื่อนๆไปดูคลิปนะฮะเขาขายเป็น10หม้อเลยนะหม้อใบใหญ่ใบ38หรือ40ไม่รู้อะเกิน40เราไปตลาดเข้าไป3เราไปถึงประมาณเท่าไหร่4โมง4โมงกว่าจะหมดแล้วอะแต่อร่อยมากนี่ดูเปื่อยพี่โดฉีกเอาช้อนซ่อมฉีกปุ๊บยุ่ยเลยแต่เดี๋ยวผมจะชิมหมี่สีชมพูเนาะหมี่สีชมพูเขาผัดแบบไหนอะใส่เต้าหู้เหรอหมี่สีชมพูใส่เต้าหู้ครับเพื่อนๆเป็นหมี่กะทิป่ะเป็นผัดหมี่อะเนาะผัดหมี่สีชมพูผัดหมี่โบราณมังจ้าเราเคยผัดเหรอใช่แต่ว่าสมัยแม่ผมจะเป็นหมี่กะทิเป็นหมี่สีชมพูอย่างนี้แหละแต่ว่าเขามีน้ำกะทิแบบมีเต้าเจี้ยวมีเต้าหู้ราดอะเนาะของภาคกลางแต่มีกะทิของอีสานก็อีกแบบนึงเนาะครูตั๊กเคยทำนี่ใช่ไหมเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวปรุงเรียบร้อยอร่อยไหมร่วมมากินอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรเป็ดครับงั้นเพื่อนๆครับเมนูเป็ดเจ้าประธานเป็ดเทพเจ้าประธานเพราะมันเป็ดที่เราไหว้ตุ๊ดจีนเนาะเราเก็บไว้แช่ตู้เย็นไว้แล้วเราก็มาฟื้นคืนชีพรับประทานฮะก็เป็นไอเดียครับเพื่อนๆครับแต่เป็ดตัวนี้ยังไม่จบนะครูตั๊กจะเอาทำผัดกะเพราอีกนะเดี๋ยวเนื้อมันเรายังมีเนื้อตรงตัวมันมาทำผัดกะเพราได้ครับซื้อมาแล้วตัวก็แพงเจ้าก็ประทานคืนเรามาแล้วเราก็มาทำให้เป็นสิริมงคลกินหลายๆมื้อเลยครับเป็นครับถ้าชอบฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยพาเที่ยวด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย